คู่ขำของรายการจากชายเพชรโพทองพบกับตามสั่งสุวิทย์ยิมครับคนนี้ชกกันในพิกัด125ปอนด์จากชายนี่ก็มวยโปรโมเตอร์แล้วครับมวยของผู้กันจวบครับมวยในสายเลยครับซ้อมอยู่เพชรโพทองครับอยู่กับจารินปทุมส่วนกางเกงน้ำเงินนะครับตามสั่งสุวิทย์ยิมเนี่ยต้องบอกว่ายาวเหลือเกินรูปร่างดีครับสำหรับตามสั่งมาดู3ฟอร์มหลังครับจักรชัยแพ้คะแนนเทวราชสิทธิ์เบญจมะ2ครั้งเลยนะครับล่าสุดครับชนะคะแนนนินลูกมะขามหวานส่วนตามสั่งสุวิทย์ยิมครับชนะคะแนนเพชรจอมบึงมอราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงแพ้คะแนนเอกเดชมอกรุงเทพธนบุรีครับล่าสุดแจ้งเกิดสำเร็จครับเอาชนะคะแนนดวงสมพงษ์เมืองมีขิดมาได้นี่ครับรูปร่างดีสำหรับตามสั่งสุวิทย์ยิมมวยใต้ครับนี่เจอกับมวยอีสานกรรมการชุมพลอินไตยศนะเป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นคนเหนือครับนะครับเดี๋ยวไม่ได้ดูเกมการชกกันแน่นอนยก3มาว่ากันครับเลดเปิดครับจากชายได้เปรียบ 11-8 ยกที่3นะฮะมาชมครับ2ยกนี่เสมอตามสั่งครับล็อกไว้ล็อกไว้ตีไล่แขนครับตามสั่งจับบนตีเข่าซ้ายเข้าไปจากชัยพยายามจะสู้ครับโอ้โหดูพละกำลังวัดกันที่พละกำลังครับงานนี้ยังสู้เขากันอยู่เน็บแนมกันไปเรื่อยครับตัดกำลังโดนแข้งซ้ายครับไม่สนใจเตะขวาสวนมาเข่าซ้ายต้องดูครับการยืนระยะยืนระยะได้นี่ต้องบอกว่าเข้าวินครับหมัดยับไปยับซ้ายตามสั่งโดนแข้งซ้ายสวนแลกกันคนละทีนะครับล็อกบนได้ครับตามสั่งตีออกซ้ายเข้าไปแต่เน้นข่าวเป็นพิเศษแล้วครับตอนนี้เน้นข่าวเน้นข่าวจากชายขวางขวางไว้ไม่ยังตีไม่ได้ครับไล่แขนตีเข่าขวาตามสั่งสวนกับหรือคนละทีครับวงในแล้วที่บอกครับใครยุบไปเห็นก่อนนี่มีโอกาสพ่ายเลยกรรมการชุมพลนินทยศแยกออกมาใหม่หมดยกที่3กระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาครับหมด3ยกตอนนี้ครับตามสั่งขยับความได้เปรียบเป็น3-2เอาละครับต้องชมครับว่าจักรชัยนี่จะมีเร่งมีฮึดไหมยังไม่ห่างครับ3-2วันนี้ครับสถานการณ์พิชรัตน์เพชรโพทองครับแม่นักมวยรุ่นน้องในค่ายนี่มาเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยฮะนะครับ3-2ความเป็นไปได้ยกที่4ว่ากันต่อครับเดินเข้าหาครับตามสั่งล็อกบนตีจากชายพยายามจะขวางหน้าแทงสู้ครับโอ้โหแต่ดูตามสั่งแข็งแรงจริงๆวันนี้เอาละครับหาช่องทางทำกินอยู่ครับจักรชัยตีเอาละได้ไม่ได้ครับไล่แขนจับยังไม่ได้แม่จังหวะไล่แขนตามสั่งนี่ถือว่าใช้การได้ดีเลยโอ้ดูครับไม่ให้ทางด้านจับชายจักรชัยได้จับเลยยังสู้เข่ากันอยู่ต
ีเข่าขวาเข้าไปจักรชัยตีชุดนี้ครับได้ไม่ได้ครับโอ้ตามสั่งดูครับไม่ให้จักรชัยจับนะแขนล็อกไว้แล้วลายแขนล็อกไว้จับได้ตีเข่าขวาจักรชัยต้องต่อเนื่องครับตียังพอมีเสียงเชียร์แม่แฮมีหมัดนะมีหมัดเสริมมาหน่อยครับมีหมัดเสริมมาด้วยอะไรครับล็อกได้ตีโอ้โหสองดอกดูสวนกลับมาล็อกตีเอาละครับออกมาใหม่ครับจากชัยนี่เสริมหมัดมาครับต้องดูว่าตามสั่งโดนไปแล้วจะมีอาการหรือเปล่านี่ก็ศอกขวาโอ้โหแม่เป็นเอาเสียวเหมือนกันหมดยกที่4นายตีไม่ยุบใช่ไหมครับมีศอกมีหมัดโอ้โหแต่ความเป็นไปได้ตอนนี้ครับตามสั่งไป40ช่วงตัวนี่อาจารย์ลินครับต้องมาเทนอย่างหนักเลยครับเข้าไปจับนายก็จริงครับแต่ตามสั่งโดนตีเข้าไปแล้วไม่มีอาการไม่มียุบไม่มีย่นเลยครับสวนมาแต่ละทีนี่หนักๆทั้งนั้นต้องมาว่ากันต่อยกสุดท้ายครับมีเฮไม่มีเฮเอาละครับสู้ต่อครับจักรชัยต่อยหมัดแล้วไม่มีอะไรจะเสียเดินเข้าไปครับจักรชัยคีบคอได้แหมแต่ดูครับจังหวะไล่แขนของตามสั่งนี่ยอดเยี่ยมเลยวันนี้เอาละครับล็อกได้ตีทีมหมัดโอ้โหมีหมัดครับมีหมัดมีเสียวมีเสียวแม่จักรชัยต่อยหมัดนะครับตามสั่งโดนไปนี่มีอาการเหมือนกันโอ้โหประมาทไม่ได้ครับต้องระวังครับหมัดนี่ไม่เข้าใครออกใครเอาละครับดันเข้าแล้วครับดันเข้าเชือกแม่เอาปลอดภัยไว้ก่อนตีตีแม่เบาไว้หมดแล้วอาวุธจักรชัยก็พยายามเต็มที่แล้วครับเอาแม่แม่เอามีเสียวแต่แกมาเสียตอนท้ายแล้วแบบนี้โอ้โหเหมือนจะไม่มีอะไรดีทำเสียวเอาละครับช่วงท้ายยก5แล้วพยายามจะสู้จากชัยแต่วันนี้ต้องยอมรับครับพละกำลังของตามสั่งนี่ถือว่าเทรนมาซ้อมมาได้ดีครับแต่จากชัยก็สู้ไม่ถอยครับโชว์ถึงพละกำลังเหมือนกันผมก็ซ้อมดีแม่แต่วันนี้ขึ้นบนเวทีแล้วเจอใหญ่ไปหน่อยครับยกสุดท้ายเอาละครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหมั่นใจเลยครับตามสั่งก็ไม่น่ามีปัญหาครับกรรมการชุมพลนินทยศครับรวบรวมคะแนนชูมือให้กับตามสั่งสุวิทย์ยิ้มครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนจากชายเพชรโพทองไปครับด้วยคะแนน49 48 1เสียงแล้วก็49ต่อ47 2เสียงนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเบรกกันก่อน